รวมเรื่องเอกของมนัสจันยงเล่าโดยพิชชีเรื่องครูแก EP ที่1ทั้งรูปร่างการแสดงและอุปนิสัยของผู้แสดงทั้ง4ตัวของหนังตะลุงนั้นผิดกันไอ้หน่วยผอมเกรงศีรษะล้านผมงออยู่ข้างหลังเหมือนหัวคอส่วนเจ้าแก้วนั้นหน่วยก้านเถอะทะอ้วนลงพุงมือเท้าสะเอวอยู่เป็นนิดแต่มือขวานั้นถือขวานใหญ่อีกตัวหนึ่งชื่อในหมกกล้องแกล้งพูดเสียงเพราะเป็นเสียงชาวพระนครผู้แสดงตัวสุดท้ายก็คือนายแก่มีมือโตผิดมนุษย์ธรรมดาสามัญคือใหญ่มากใหญ่พอที่จะตบแม้แต่ยักษ์ให้ความหลงได้ทั้งสี่ตัวนี้เป็นตัวแสดงเอกและทำให้เจ้าของมั่งคั่งขึ้นมาโดยรวดเร็วทันตาเห็นประดิษฐ์เล่าเรื่องการไปเที่ยวบ้านครูเฒ่าผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการเชิดหนังตะลุงแล้วเล่าถึงครูแกตัวละครหนึ่งในสี่ตัวนั้นว่าวันหนึ่งเจ้าแกตัวตลกเอกขณะที่แสดงให้คนดูจนหัวล่อเสียเหนื่อยแล้วก็กลับเข้าโรงเจ้าตัวแกนี้จะออกเล่นก็ต่อเมื่อหนังตะลุงโรงนั้นต้องประชันกับมหรสพอื่นๆหรือประชันกับหนังตะลุงด้วยกันผู้เชิดคงจะรีบร้อนเหลือเกินจึงปักเขาลงบนต้นกล้วยแล้วก็ไม่ได้หันมามองดูทันใดนั้นเองเจ้าตัวตลกก็พลัดตกลงไปจากโรงทางล่องเล็กๆที่อยู่ใกล้คนบนโรงได้ยินเสียงร้องว่าแล้วกันพักพวกแต่ละคนที่นั่งฟังอยู่ต่างทำหน้าตาไม่เชื่อถือต่างถามกันว่าแล้วเป็นยังไงต่อไปยังไงต่อไปเนี่ยหรือทุกๆคนก็ตกใจกันมากพอเจ้าแกโดยที่ผู้ตีโทนกลับเรียกว่าครูแกนั้นตกลงไปจากโรงยังไม่ทันที่จะหายตกตะลึงกันเลยครูแกจอมตลกก็ปีนเสาโรงหนังตะลุงกลับขึ้นมาได้ทุกคนที่ต่างได้ฟังต่างหัวเราะขบขันและยิ่งทำหน้าไม่เชื่อถือยิ่งขึ้นถามกันว่าเป็นอย่างไรต่อไปอีกล่ะประดิษฐ์จึงเล่าเรื่องต่อไปว่าครูเฒ่านั้นสงสัยไปอันมากว่าครูแกปีนขึ้นมาเองได้ยังไงเมื่อกลับถึงเรือนแกก็เส้นครูแกด้วยเครื่องเส้นมีเหล้าและไก่เป็นการรับขวัญที่ได้ตกลงมาจากโรงหลังจากนั้นครูเฒ่าก็แซงทำเป็นเมาเหล้าพรมน้ำสุราลงไปบนตัวครูแกแล้วครูเฒ่าก็ปัดครูแกหลุดลงไปจากเรือนลงไปนอนนิ่งกับพื้นครูเฒ่าได้ยินเสียงร้องดังฮึแล้วก็แอบดูทันใดนั้นก็เห็นครูแกใช้มือและขาของเขาไต่เสาขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็มานอนแผ่อยู่ตรงหน้าครูเฒ่าผู้เชิดหนังครูแกได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตไปเสียแล้วครูเฒ่าได้ลองทำกับตัวอื่นๆดูบ้างเช่นเจ้าหน่วยเจ้าแก้วและเจ้าหมกผู้พูดไพเราะอย่างกับคนกรุงเทพแต่ทั้งสามเกลอนั้นต่างนอนสิ้นใจอยู่กับพื้นดินอย่างนั้นเองขึ้นมาไม่ได้เลยแม้แต่สักตัวเดียวในบรรดาผู้แสดงด้วยกันนั้นมีตัวนางอยู่ตัวหนึ่งประดิษฐ์ประดอยและสลักไว้ด้วยฝีมืออันประณีตมากสร้อยสังวานบานพับโปร่งงามตลอดจนปทุมฐานทั้งคู่อันตึงตัวนางตัวนี้เล่นเป็นตัวนางเบ็ดเตล็ดเช่นจะเล่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องรามเกียรติ์ก็ใช้ตัวนี้แสดงทุกคราวไปซึ่งต่างจากตัวนางเช่นสีดาก็จะมีตัวสีดาแสดงอยู่เป็นประจำประดิษฐ์เล่าว่าครูเฒ่านั้นบอกว่าครูแกรักนางตัวนี้มากเหล่าบรรดาเพื่อนๆของประดิษฐ์ที่นั่งฟังกันอยู่ต่างฟังกันอย่างงงงันว่าหนังกับหนังรักกันอย่างนั้นหรือประดิษฐ์บอกว่าที่ครูเฒ่าบอกไว้อย่างนั้นเพราะแกเฝ้าสังเกตเรื่องนี้อยู่อย่างเงียบๆมันเป็นลักษณะของความคลั่งคล้ายทีเดียวแกเฝ้าสังเกตครูแกและตัวนางตัวนี้อยู่พักใหญ่จนวันหนึ่งแกเข้าไปในห้องเก็บหนังแกยืนตกตะลึงครูแกจอมตลกจนทำลายได้แกมั่งคั่งนั้นหายไปจากที่ที่เคยอยู่เสียแล้วครูเฒ่าเหลือบมองไปดูอีกทางหนึ่งที่ตัวนางอยู่ก็เห็นครูแกกำลังยืนปล่อยอยู่ข้างๆเจ้าสาวผู้งามเลือดของเขาที่เขาได้เฝ้าแต่คลั่งเพ้อรักมาเป็นเวลานานแกเล่าไปก็ยิ้มไปด้วยความปลาบปลื้มในความศักดิ์สิทธิ์และความขลังของครูบาอาจารย์ของแกแล้วก็ยังมีอีกประดิษฐ์ยังคงเล่าเรื่องของครูแกต่อไปแม้บรรดาผู้ฟังจะยังทำหน้าไม่เชื่อถือก็ตาม
ขาเล่าว่าวันหนึ่งที่ตำบลใกล้เคียงกันมีหนังตะลุงอีกโรงหนึ่งเป็นคู่แข่งขันที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแต่ครูเท่าไม่กลัวแต่ที่จริงทั้งฝ่ายนู้นต่างหากที่กลัวแกไม่กล้าประจันขันต่อกับแกเลยจะด้วยเลขและเท่หรือสินจ้างรางวัลอย่างไรก็ตามคู่แข่งขันของครูเท่าได้จ้างคนมาขโมยครูแกไปในคืนวันหนึ่งที่ฝนกำลังตกหนักครูแกที่น่าสงสารจึงต้องพลัดพรากจากคนรักของแกตั้งแต่นั้นมาหลังจากครูแกหายไปครูเท่าก็เฝ้าสังเกตตัวนางของแกเป็นความจริงนางหม่นหมองหน้าคล้ำดำไหมเหมือนหมดน้ำนวลหนังโรงที่มาขโมยครูแกยอดหัวใจของครูเท่าไปนั้นก็มีแต่เหตุการณ์อันเป็นวิบัติอยู่ร่ำไปคืนวันแรกโรงพังคืนวันที่สองคนดูเกิดวิวาทฟันกันตายอย่างน่าหวาดเสียวคืนที่สามข้อศอกของผู้เชิดปัดตะเกียงหกไฟเลยไหม้โรงซึ่งทำขึ้นโดยใบตาลแห้งๆทำให้ผู้ที่เข้าไปชมตัวหนังถูกไฟลวกถลอกปอกเปิกไปตามๆกันฝ่ายครูเท่าก็เฝ้าแต่เสียใจประหนึ่งว่าญาติผู้ใหญ่อันมีอุปการะของแกได้ตายจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับคืนแต่โชคร้ายของแกก็เป็นไปได้ไม่นานตกดึกขึ้นวันหนึ่งแกก็ได้ยินเสียงหมาเห่ากลิ่นโชคแกได้ยินเสียงลมพัดหนักๆมากระทบฝาเรือนแกลุกขึ้นจุดตะเกียงตรวจดูด้วยความเป็นห่วงด้วยกลัวว่าจะมีผู้ร้ายลอบขึ้นมาขโมยเอาตัวหญิงตัวสำคัญของแกไปอีกครูเท่าหยุดยืนตะลึงนิ่งตะเกียงเกือบพลัดหลุดจากมือเมื่อเห็นครูแกกลับมาแกตรงรีเข้าไปมือไม้ของแกสั่นไปหมดแกรีบประคองครูแกของแกไว้แนบอกน้ำตาไหลออกมาด้วยความปลาบปลื้มใจแกมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์สีหน้านั้นหม่นหมองดำเปลือไปด้วยขมเหลาไฟทั้งตัวแกร้องคำรามออกมาอย่างดุร้ายเต็มไปด้วยคำสบถสาบานอันดุเดือดใครเอาครูแกกลับมาบรรดาผู้ฟังอยู่ทั้งหลายต่างตั้งคำถามกับประดิษฐ์อย่างสงสัยประดิษฐ์ไม่ตอบคำถามของทุกคนแต่เล่าต่อไปว่าครูเท่าผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการเชิดหนังตะลุงท่านนี้ได้เล่าเรื่องรักอันน่าสลดและแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งให้เขาฟังว่าเมื่อ 2-3 ชั่วอายุคนก่อนหน้านี้ครูแกยังเป็นเด็กหนุ่มน้อยที่น่ารักตั้งแต่เขาเกิดมาก็ได้ยินแต่เสียงกลองเสียงโทนและเสียงร้องของผู้เชิดหนังด้วยทำนองกลอนอันประดิษฐ์กันขึ้นมานั้นอย่างไพเราะทั้งบทรบเพลงรักและเพลงชมดงชมป่าเสียงครูแกนั้นไพเราะจับหูคนทั้งที่เชิดที่รบก็พัวพันพลวันเหมือนรบกันจริงๆพออายุ15พ่อก็ครอบให้ครูแกจึงได้มีอาชีพตั้งแต่นั้นมาจะหนุ่มน้อยสร้างตัวเองอย่างรวดเร็วผิดคาดประซุ่มเสียงอันไพเราะถึงคราวร้องแทนยักษ์ก็เหี้ยมหาญดุดันเชิดด้วยวิธียักษ์จอสั่นกระพือราวกับว่าแผ่นดินจะถล่มทลายลงมาแต่ว่าเวลาเพื่อนเชิดถึงตัวมนุษย์แล้วก็อ่อนโยนละมุมละม่อมชวนใจคนให้อ่อนใจตาออกโรงไม่กี่ปีนักชื่อเสียงก็โด่งดังไปทั่วทั้งเมืองใครจะทำงานเผาศพคิดถึงจอหนังตะลุงขึ้นมาแล้วก็จะต้องคิดถึงหนังครูแกเวลานั้นอายุของเขาเพียง19จนหนุ่มผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือก็ได้พบกับเจ้าสาวผู้ทำให้เขาคลั่งไคล้ไหลหลงทำให้เขาคิดว่าชีวิตของเขาปราศจากค่าทันทีหากว่าเขาไม่ได้หล่อนแต่ไอ้คนฉายหนังคำนี้คำที่ทรมานใจเขาอยู่ตลอดวันไอ้คนฉายหนังทำให้เขาขมขื่นปวดร้าวยิ่งขึ้นไปอีกในขณะที่ฝ่ายผู้ใหญ่หรือบางทีก็คู่แข่งขันของเขาเป็นผู้กล่าวขึ้นมาท่ามกลางชุมชนฝ่ายหญิงไม่มีความรู้สึกอะไรในเรื่องนี้ความจริงพยอมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนฉายหนังแต่คนฉายหนังหรือแม้แต่คนชั้นหนึ่งชั้นใดถ้าหล่อนรักเขาก็จะเป็นคนสำคัญเสมอไปสำหรับหล่อนแต่ฝ่ายตรงข้ามกำลังเยาะเย้ยหล่อนดูหมิ่นหล่อนว่าสิ้นคิดเสียเต็มทีการต่อสู้กับปัญหาต่างๆพยอมนั้นไม่นำพาความรักตาหางที่ทำให้หล่อนคิดว่า
หล่อนเป็นตัวของตัวเองฉันรักเขาหล่อนคิดแม้เขาจะเป็นคนใช้หนังหรือตีโทนตีฉิ่งตีคล้องตีกลับแต่ฉันก็ยังคงรักเขาอยู่นั่นเองเจ้าหนุ่มน้อยรูปโฉมพอไปวัดไปวากับเขาได้ขึ้นชื่อรือชาชื่อเสียงออกเกลียวกล่าวไปว่าครูแกก็เฝ้าวิงวอนขอให้หล่อนหนีตามไปด้วยในเวลาที่รอบพบกัน2-2พยอมก็คิดว่าไม่มีทางอื่นแล้วที่หล่อนจะทำนอกจากหนีตามเขาไปอย่างที่ใดที่หนึ่งเพื่อได้มีความสุขตามคู่ผัวตัวเมียโดยทั่วไปแต่ในช่วงที่หล่อนอยู่ในระหว่างตัดสินใจนะก็มีคนมาสู่ขอบิดาของพยอมที่ได้รู้เรื่องนี้เป็นเขาอยู่แล้วด้วยความกลัวว่าหล่อนจะไปได้เสียกับไอ้คนใช้นั้นทางผู้ใหญ่ก็รีบตกลงใจทันทีที่จะให้หล่อนแต่งงานกับผู้มาสู่ขอนั้น